วัสดีครับผมโอมนะครับวันนี้มาดูหนังรอบสื่อนะครับผมครับผมโอมครับโอมซินิชแนลโอมดูหนังนักกระแสยังไงก็ได้ครับวันนี้ผมมาดูหนังเรื่องชีไดเทอร์มาโลรอบสื่อนะครับผมนี่ครับเป็นทางเดินเข้าไปข้างในนะมีแผ่นป้ายชวนคิดเยอะแยะครับและนี่ก็มีคำว่าตายเป็นภาษาต่างๆนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่นะเป็นคาเฟ่มรณานุสตินะครับผมก็จะคอยบอกเรื่องราวเกี่ยวกับความตายนะฮะเขามาจัดงานกันที่นี่ครับนี่ครับลงทะเบียนเสร็จก็จะมีน้ำมีข้าวให้เรากินนะครับผมแล้วก็มีดอกไม้จันทร์ด้วยฮะเพื่อให้คะแนนหนังเรื่องนี้ครับว่าเป็นยังไงนี่ครับป้ายหนังแพร่พันวันตายมืดมีทำป้ายด้วยนะครับในเอกชื่อเอมี่นะฮะทำเป็นบ้านงานศพเก๋แถมมีเพจล่องศพด้วยนะครับเพจสนุกเลยก่อนอื่นนะครับผมก็ตั๋วมาแลกน้ำก่อนครับเป็นน้ำช็อกโกแลตนะฮะนี่ครับเบอร์อีกแล้วเขาก็มีอาหารคาวนะครับเป็นกระเพาะปลาหน้าโรงนะครับผมให้บริการเยี่ยมไปเลยตอนนี้ผมก็พากินข้าวกินน้ำก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีวิทยากรเนี่ยเดินไปดูพวกจุดที่ให้ความรู้เกี่ยวความตายนะครับผมกินเสร็จแล้วก็ไปฟังครับนี่ครับอันแรกนะครับเป็นจุดที่เราเดินเข้ามานะฮะคุณวิทยากรเนี่ยเขาบอกว่าจำลองมาจากสะพานมาโปที่เกาหลีนะครับซึ่งสะพานนี้เนี่ยจะมีคนมาโดดน้ำตายกันเยอะมากเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการมีเซ็นเซอร์ถ้าใครเดินผ่านเซ็นเซอร์เนี่ยป้ายไฟเนี่ยจะลุกพลึบขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นข้อความที่คอยให้กำลังใจและให้ข้อคิดตระหนักถึงความตายแต่จากสถิติที่สะพานมาโปที่เกาหลีนะครับการทำแบบนี้นะครับยิ่งทำให้คนฆ่าตัวตายมากขึ้นถึง4เท่าครับก็ให้ผลที่ตรงกันข้ามมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนจุดเด่นของงานเลยนะครับเป็นรูปปั้นโครงกระดูกซึ่งเขาบอกว่าจะทำให้เราตระหนักได้ว่าเราได้ทำประโยชน์อะไรไว้กับโลกนี้บ้างก่อนตายนะครับและนี่คือจุดที่เรียกว่าเกิดนะครับผมเขาจำลองทำเป็นเหมือนกับเราอยู่ในครรภ์แม่นะสามารถที่จะไปคุดคู้อยู่ในเก้าอี้แก้วนี้ได้นะครับผมแล้วเขาจะโยกให้ซึ่งแสงน้ำเงินแดงม่วงเขียวเหลืองอะไรที่มันส่องเนี่ยมันเหมือนกับว่าเมื่อเราอยู่ในครรภ์เนี่ยไม่ว่าแม่จะทานอะไรหรือว่ามีความรู้สึกแบบไหนเนี่ยมันจะส่งผ่านมาให้เรารับรู้แม้จะอยู่ในครรภ์ก็ตามนะครับและด่านนี้ก็เป็นด่านแก่นะครับซึ่งจะมีชุดให้ลองใส่ครับซึ่งชุดนี้เนี่ยหนักมากพอใส่แล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าความแก่เนี่ยเป็นยังไงเพราะมันขยับตัวลำบากมากเลยนะครับแถมยังมีแว่นให้ใส่ด้วยซึ่งพอใส่แล้วเนี่ยจะทำให้เรามองไม่ชัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นด่านเจ็บจำลองเตียงของโรงพยาบาลนะฮะอันนี้ก็คือตายนะครับผมจะมีโรงศพซึ่งเขาเนี่ยให้เราลองไปนอนในโรงศพได้เพื่อที่จะได้ลิ้มรสของการนอนโรงนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับพอฟังวิทยากรพูดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาวาดรูปเล่นนะรูปของผมนะครับแหมอันนี้น่ารักเชียวและหลังจากนั้นนะครับก่อนจะไปดูหนังเนี่ยก็มีวิทยากรนะครับมาคุยพูดเรื่องเกี่ยวกับความตายให้ผู้ชมฟังนะฮะแล้วก็มีเกมสนุกๆนิดๆหน่อยๆนะครับผมเสิร์ฟก่อนจะดูหนังนะฮะแล้วเราก็ไปดูหนังกันครับและเมื่อดูหนังเสร็จเนี่ยเขาจะให้เราเอาดอกไม้จันทร์ที่ได้ในตอนแรกเนี่ยไปวางไว้นะครับในช่องสู่สุคติกับสู่ทุคตินะครับก็คือเหมือนกับเป็นการให้คะแนนแบบ Rotten Tomatoes นะครับว่าสนุกหรือไม่สนุกซึ่งผมก็ให้ไปสู่ทุคตินะฮะและเราก็ไปลองฟังความรู้สึกหลังดูของผมกันนะครับโอ้ my หนังเรื่องนี้นะเอาใจตัวเองสุดๆเลยนะครับไม่ตามใจคนดูไม่เคลียร์เลยนะแบบมันอยากจะสร้างยังไงอยากจะทำวิชวลยังไงเนี่ยไม่ได้แคร์คนดูเลยนะครับด้วยความที่ตัวหนังเนี่ยมันมีเรื่องย่อประมาณว่าถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้คุณจะตายคุณจะทำยังไงคุณจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็สร้างคำถามให้กับคนดูแล้วนะมันก็เป็นหนังปรัชญาประมาณหนึ่งเหมือนกันแล้วตัวละครทุกตัวเนี่ยพอมีคนนึงเนี่ยที่เริ่มตระหนักถึงความตายแล้วมันก็ส่งต่อกับคนอื่นนะก็ตามชื่อหนังเลยแพร่ผ่านวันตายซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแสดงออกถึง
การปล่อยวางถึงความสัมพันธ์การยึดมั่นถือมั่นการที่ต้องการจะปราศจากสิ่งที่ต้องเหมือนเป็นห่วงเอาไว้เนี่ยก็จะตัดออกให้หมดมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คนดูเนี่ยจะต้องไปรู้สึกแบบนั้นจะต้องไปอินพอดูเสร็จแล้วจะต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเผื่อพรุ่งนี้เราตายไม่ได้ทำแบบนั้นเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นเลยแม้แต่น้อยนะครับผมมันเหมือนเป็นหนังที่พุ่มกรรมเนี่ยอยากจะทำประเด็นนี้เท่านั้นเองเอาจริงๆผมรู้สึกว่าเวลาไปดูพวกวัดที่เขาจะมีพวกศพพวกสิ่งเน่าร่างกายคนเราที่มันเหมือนแบบเริ่มสูญสลายเนี่ยผมยังรู้สึกว่าโปร่งมากกว่าอีกนะแต่พอมาดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับให้เราเฝ้าดูความประสาทแดกของคนหนังเนี่ยมันก็ยังจะหลอกคนดูนะว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนางเอกเนี่ยมันเห็นอนาคตหรือว่ามันประสาทแดกและสุดท้ายมันจะตายจริงไหมหรือว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคิดไปเองคือมวลเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจจะให้คนดูมาคอยลุ้นเลยนะมันแค่คนดูเนี่ยจับจ้องช่วงเวลาเหล่านั้นเท่านั้นเองเลยนะเท่านั้นเองเลยมันเลยเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกคนนะเป็นหนังที่ค่อนข้างจะปวดประสาทมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะแต่ตัวงานที่เขาจัดเนี่ยเขาจัดที่มรณานุสติคาเฟ่ซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เข้ากับธีมของหนังดีนะผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าเขาจัดออกมาดีมากๆเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นหนังที่ดูแล้วบันเทิงหนังช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหจะเป็นหนังที่ค่อนข้างเอื่อยเฉยมากเลยนะผมยอมรับเลยว่าแบบผมแม่งแอบง่วงมากๆแต่พอมาจนถึงช่วงที่เหมือนกับทุกคนเนี่ยเริ่มรับสารเคมีเริ่มที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะตระหนักถึงความตายนะอันนี้เราชักจะเริ่มอยากรู้แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีวิธีจัดการกับชีวิตตัวเองแบบไหนซึ่งทุกคนอ่ะมันจัดการได้ไม่เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้หนังเริ่มสนุกแล้วและเมสเซจบทพูดหรือนัยยะที่หนังอยากจะเล่าให้กับคนดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลึกมากเลยนะจนผมรู้สึกว่ามันเข้าใจยากอ่ะหรือไม่ก็อาจจะให้คนน่ะเอาบทพูดเหล่านั้นเอาไปคิดต่อเองในแบบของตัวเองก็ได้นะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้ที่พุ่มกับมันเหมือนทำตามใจตัวเองหรือว่าจนถึงกับบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าพุ่มกับเนี่ยพยายามจะสะกดจิตคนดูด้วยซ้ำนะเพราะว่าการใช้วิชวลอย่างการใช้แสงสีที่มันหลากหลายแล้วก็มีฉากที่มันแวบๆๆๆเดี๋ยวเงินน้ำเงินเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเหลืองคอยแวบๆๆๆๆตลอดเวลาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการสะกดจิตคนดูเหมือนกันนะแต่พอผมดูแล้วเนี่ยผมยอมรับนะว่าตรงช่วงซีนแบบนี้เนี่ยที่มันพยายามจะหลอกหลอนคนดูเนี่ยมันทำให้คนดูปวดหัวเหมือนกันนะลองนึกถึงเวลาที่มีคนยิงไฟแฟลชกระพริบ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 เข้าตามันปวดหัวแบบนั้นอะซึ่งหนังเรื่องนี้แหละซึ่งหนังเรื่องนี้พอผมดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกมันมีมิตินะมิติที่เรารับสารจากหนังหนึ่งและมิติอีกอย่างนึงเนี่ยต่อให้มันไม่ใช่หนังที่เป็นทีดีมีแบบว่ามีปล่อยควันปล่อยกลิ่นหรือว่าเก้าอี้โยกแต่ด้วยความที่หนังมันเหมือนเล่นงานไปที่สมองคนดูเนี่ยมันเลยเป็นหนังที่พอดูเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดเมสเสจอะไรบางอย่างกับหัวเราซึ่งคนจะไปตีความแปลความยังไงเนี่ยมันก็แล้วแต่คนที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วไปตีความเองนะผมว่าคนที่ดูหนังเรื่องนี้มันน่าจะตีความได้ไม่เหมือนกันสักคนแต่ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะพูดถึงความตายเนี่ยแต่ท่าทีในการเล่าของมันเนี่ยกับไม่ได้ดูจริงจังและดูตลกด้วยซ้ำนะด้วยความที่มันยืดเยื้อลีลาท่าทางของมันในการเล่าเนี่ยบางครั้งมันดูตลกจนทำให้ตัวหนังของมันเองเนี่ยออกแนวเวทๆมากกว่าจะจริงจังและหาคำตอบไปกับหนังนะครับผมและหนังเรื่องนี้นะผมก็ให้คะแนนไปที่ 2.5 คะแนนครับผมจริงๆเนี่ยผมก็เกรงใจเขาเหมือนกันนะทำไมกูให้คะแนนน้อยขนาดนี้นะครับผมแต่ผมก็ต้องพูดตรงๆนะพูดตามตรงว่าผมดูแล้วผมรู้สึกไงผมก็ต้องให้คะแนนไปตามนั้นนะครับผมถึงแม้ว่าจะรู้สึกผิดต่อคนที่ชวนไปดูหนังรอบสื่อแล้วก็รู้สึกผิดต่อคนที่ซื้อมาจัดจำหน่ายก็ตามนะครับผม แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพจเทเลอร์คลับด้วยนะครับผมที่ชวนผมไปดูรอบสื่อวันนี้นะฮะ
และคราวหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวหนังเรื่องอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆชอบฟังสปอยหนังนอกกระแสเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือสามารถฟังสปอยหนังเรื่องอื่นได้จากตรงนี้ได้เลยนะฮะคลิกลิงก์ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ครับผมโอมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ did this.